สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูนะครับว่าชีวิตใน1วันของนักเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยดารอนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เมื่อกินข้าวเช้าเสร็จไปตอนนี้เวลาประมาณ 8:10 นาทีเดี๋ยวกำลังจะเดินออกไปมหาวิทยาลัยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันก็เดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังเดินไปที่มหาลัยกันจากบ้านใช้เวลาเดินไปมหาลัยประมาณ20นาทีแล้วก็ทางที่ใช้เดินไปมหาลัยเกือบทุกวันก็จะเป็นทางนี้ริมแม่น้ำนี่แต่ตอนกลางคืนทางนี้มันจะมืดหน่อยก็เดี๋ยวต้องเดินทางอื่นกลับบ้านตอนนี้มีเรียนทั้งหมด3วิชาวิชาแรก10โมงเช้าเรียน commercial law วิชาต่อไปเรียนcriminal law แล้วก็วิชาสุดท้ายเรียน employment law แต่มันจะมีแกประหว่างวิชาประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งในห้องสมุดแล้วเดี๋ยวไปนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดกันตอนนี้เราใกล้ถึงมหาลัยแล้วอีกประมาณ100เมตรก็ถึงมหาลัยเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่ามหาลัยเป็นยังไงบ้างก็วันนี้อากาศไม่หนาวมากเท่าไหร่ประมาณ15องศาเดินไปเดินมาก็เหงื่อออกเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้องสมุดแล้วเดี๋ยวไปซื้อกาแฟกินกันก่อนตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสมุดเราต้องใส่หน้ากากทุกครั้งอันนี้เป็นมาตรการป้องกันโควิดของทางมหาลัยแต่เมื่อเช้าเพิ่งกินกาแฟไปเดี๋ยวเรามาสั่งชากันสาขากฎหมายที่ Durham University ได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน10สาขากฎหมายที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ1ใน3ของนักกฎหมายที่ลอว์เฟิร์มในลอนดอนล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าจาก Durham University ทั้งนั้นค่ะสำหรับน้องๆที่มีแพลนจะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามจิ๋ว Durham University มีหลักสูตรที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือสำนักงานก.ต.ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Master of Law in International Trade and Commercial Law ซึ่งรับรองเป็นแบบหลักสูตรเฉพาะด้านหลักสูตร Master of Law Bachelor of Law ก็ได้รับการรับรองเช่นกันค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจไปเรียนต่อกฎหมายที่ประเทศอังกฤษนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทางวิพีแมงโก้รู้ลึกรู้จริงค่ะติดต่อเข้ามาได้ที่แอดไซน์นะคะ Mango Learning หรือโทร02-129-3313ค่ะบริการของเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ